เย็ดเม็ดโดนคิดโทษจะไปซื้อใหม่ให้เขาแล้วโทษทีโทษทีเบาแจ็คบ่าพอดีบ่มีเวลามาแวะอยู่นานๆเนาะก็พอดีผ่านหาดป่าตองภูเก็ตก็เลยเก็บภาพเล็กๆน้อยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะก่อนที่เบาแจ็คจะขับรถไปเรื่อยๆคืนนี้จะหานอนพักแถวภูเก็ตนี่แหละครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนนะเนี่ยอยู่พัทยาก็เจอทะเลมาภูเก็ตก็เจอทะเลเนี่ยโอ้โหคนนักใบนักเงาเออยังบอกฮู้จักอยู่บ้านกันนี่ดูดิสวยงามอ่ะโอ้โหนัวเหมาะบรรยากาศเปิ้นนะเพอร์เฟคขนาดอ่ะท่าที่ตกดินหาดอะไรนะป่าตองหาดป่าตองโอเคเดี๋ยวเบาเจ๊จะไปหาที่พักก่อนเนอะหานอนแถวภูเก็ตนี่แหละยังไงยังไงอย่าลืมกดติดตามนะไบเกอร์ตลอดไปทั่ว YouTube ครับ YouTube ครับนี่ครับหาดป่าตองอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นจุดตรงไหนสวยๆบอยแจ็คก็จะแวะเก็บภาพมาฝากนะครับท่านผู้ชมพอกันเยอะๆพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะครับอันนี้จมไปแล้วครึ่งลูกนะครับท่านผู้ชมน่าโอ้โหเดี๋ยวซูมหน่อยโอ้โหโอ้โหดูดินี่พระอาทิตย์ที่นี่ลูกใหญ่ๆที่พัทยาลูกแค่น้อยเดียวเนาะหรือว่ามันมีคนละลูกวะไอจังหวัดละลูกละลูกละลูกเนาะเพราะทำไมถึงถามตรงนี้ใช่ป่ะเพราะมันเกณฑ์ใหญ่อ่ะเออแมวโอเคไปต่อไปหาที่พักแล้วครับมันมืดแล้วหาดป่าตองเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมอันนี้จุดที่3แล้วนะครับพี่เบาแจ้งมาจอดนะครับเพราะว่ามันงามครับเนาะพี่แม่นั่งข้างบนพี่แม่ขี้เกียจลงรถโบกมืออย่าโบกมือบ๊ายบายอย่างเดียวลายนี่นะเป็นไงสนุกไหมสนุกใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมนั่งรถตูดชาตูดด้างก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเออว้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจุดชมวิวสะพานสารสินนะครับมาตอนกลางคืนแล้วจะดูวิวอะไรมันน่ะแค่ขับรถผ่านก็พอเนาะสะพานสารสิน
ครับตอนนี้เบาแจ็คอยู่ที่ปั๊ม PT นะครับ PT บางสะพานน้อยบางสะพานน้อยคือว่าเบาแจ็คง่วงนอนอ่ะง่วงนอนก็ไม่อยากจะขับรถเนาะขับรถไปเดี๋ยวกลัวมันจะหลับในก็ใช้เวลาเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ก็2ชั่วโมงก็มีเวลาอยู่แล้วก็เอามาใช้สิทธิ์ครับมาใช้สิทธิ์เอาตัวนี้มาใช้ไฟที่นี่มาใช้ซักผ้ามาใช้น้ำที่นี่โดยที่เรามีไอตัวเนี่ยเนาะเอามาสแกนเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเราจะเอา power bank มาสแกนมาสแกนอย่างเงี้ยเนี่ยมันสแกนแล้วเราก็ได้ใช้ power bank อันนี้1อันแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้คือ GoPro แล้วก็สแกนเหมือนกันเอามาใช้แล้วก็เราก็นอนหลับทิ้งไว้แล้วคือสักพักหนึ่งตื่นมาเราก็ได้ใช้เลยจะเอาไปใช้คืนนี้เบาเจ๊จะไปนอนที่อะไรนะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับจะพาอีแม่ไปนอนโอเคเดี๋ยวเบาเจ๊นอนกันเนอะนอนพักผ่อนด้วยบัตรตัวนี้นะครับสาขาบางสะพานน้อยนะครับปั๊มน้ำมัน PT นะครับนอนมีพัดลมด้วยนะมีพัดลมด้วยนะนอนพัดลมอ่ะเย็นสบายนะครับครับตอนนี้บางแจ็คก็อยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับบางสะพานน้อยแวะอาบน้ำแวะนอนหลับ1ชั่วโมงนะครับแวะเอาของไปชาร์จนะครับที่ปั๊มน้ำมัน PT นะครับบางสะพานน้อยสาขานะครับสาขาบางไผ่สะพานน้อยแล้วตอนนี้บ่าวเจ้าก็รับกินสบายเนื้อสบายตัวนะครับตอนนี้ก็เดินทางต่อนะครับเดินทางต่อไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับจะไปนอนที่นั่นนะครับใช้เวลาจากที่นี่ไป3ชั่วโมง43นาทีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณปั๊มน้ำมัน PT นะครับเรามีบัตรมีการสมัครสมาชิกที่นั่นนะครับเราก็สามารถใช้สิทธิ์กับปั๊ม PT นะครับสาขาสะพานน้อยนะครับบางสะพานใช่ไหมกบนั่นแหละบางสะพานน้อยโอเคนะครับเดี๋ยวตามไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับทำแทมโอ้ยฝนตกแล้วหนีเราต้องหนีไปให้ได้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไอ้ชุดกันฝนนะชุดกันฝนก็เอามานะแต่เนี่ยข้างบนฟ้าก็บางจุดมันก็สว่างแต่ตรงนี้มันตกไปนิดหน่อยแต่ก็เอาตัวเปียกได้ด้วยครับนี่หยุดได้ไหมเราหนีมันอ่ะอย่าเพิ่งตกมากเด้อเนี่ยเมื่อกี้เธออ่านอุทยานเหรอแป้อะวรรณกรโอเคผลอุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรนะครับวรรณกรนะไม่ใช่วรรณาเนาะวรรณกรจอดตรงนี้ก่อนลงทะเบียนใช่ไหมอ๋อวัคซีนแล้วใช่ใช่
อันนี้ของผมนะครับอันนี้ของผมส่งเข็มครับแต่ว่าเข้าไปมีค่าธรรมเนียมค่าเข้านะครับอ๋อเท่าไหร่ก็คนละ20บาทโอเคจ่ายตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตอนแรกกะจะมากลางแต่พอดีเราไปธุระเราแล้วเดี๋ยวบัตรตัวนี้เอามาคืนตอนกลับบ้านนะครับอ๋อโอเคป่ะล้วงมาเถอะเย็ดไม่เห็นได้คิดอะโทษเราจะไปซื้อใหม่ให้เขาแล้วโทษทีไปเดินชนกระจกเขาเฉยเลยไม่เห็นพี่คนนั้นเลยทำไมโอเควรรณากรก็จะมีกิจกรรมพวกลงเรือนะครับดำน้ำดูปะการังนะครับเกาะจานเกาะท้ายทรีนะครับอุทยานแห่งชาติหาดวรรณากรนะครับแล้วตรงนู้นก็เป็นจุดบริการอาหารเครื่องดื่มอะไรเนี่ยตอนเช้าบอกจะก็ไปนั่งสวีบีบีคนเดียวอยู่ตรงนู้นตอนนั้นนะครับตะเข็ข้างในนู้นไม่เข้าไปไม่ได้นะครับตรงไอ้ไม้สีแดงๆตั้งอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนี้ได้หมดเลยตรงนั้นก็คือร้านสวัสดิการแล้วห้องน้ำเดินไปข้างในนู้นนะฟังถ้าฟังตรงนี้นะห้องน้ำมันจะเดินไปไกลหน่อยนู้นนะมันก็ดีอย่างหนึ่งสำหรับเรากางเต็นท์กลิ่นอะไรจะได้ไม่ต้องลอยมาเนาะแต่ถ้าใกล้ๆตรงนู้นนะใครที่ว่าอั้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปอยู่ฝั่งนู้นก็อยู่ใกล้ๆกับชายหาดแต่ฝั่งนี้มันก็โอเคสำหรับบักเก็ตนะครับไหนๆมาหาดวรรณากรแล้วเนาะอุทยานแห่งชาตินะครับอุทยานแห่งชาติวรรณากรเนาะมาแล้วก็มาให้พาท่านผู้ชมไปที่ชายหาดดูชายหาดทะเลของหาดวรรณากรดีกว่านะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมาแอวด้วยกันตอนนี้ก็ช่วงประมาณบ่ายโมงแล้วนะครับตรงนั้นก็เป็นร้านกาแฟร้านอาหารบริการนะครับลงเรือในอุทยานนะครับติดต่อเรื่องเรือก็ติดต่อกันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนั้นก็เก้าเอิงอี้วันนั้นบ่าวเจ๊ก็เคยไปนั่งกินบรรยากาศคนเดียวครับเงาเนี่ยครับสำหรับคลื่นมันก็โอเคเลยนะครับไม่แรงสักเท่าไหร่คลื่นหาดวรรณากรนี่จะได้ยินทั้งคืนเลยนะครับเวลาเรากางเต็นท์ก็มันซัดมาประมาณเนี่ยครับฟังเสียงคลื่นนะโอ้โหโรแมนติกขนาดนะหาดวรรณากรมันยาวไปถึงนู้นนี่อ่ะถ้าสมมติเราเข้ามาดูเข้ามาเที่ยวเฉยๆนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเก็บคนละ20บาทแต่ถ้าเรามากางเต็นท์นี้เขาก็จะคิดเต็นท์ละ40บาทตอนนั้นที่บ่าวแจ้งมานะก็โอเคเนาะวันนี้ก็คนมากางเต็นท์นิดๆหน่อยๆชิงช้าอ
าแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเดี๋ยวหลังจากบ่าวแจ็คเก็บคลิปทำคลิปที่หาดวนากรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คก็จะพาอีแม่ไปนอนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวตามบ่าวแจ็คไปเนอะ